กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจูนด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูค่ะเจริญธรรมสัมมันดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปุญญานุภูมิอมรอายุ55ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามระดับอริยปัญญาตรีสาขาที่7ค่ะวันนี้จะมารายงานสภาวะธรรมหลังจากที่ได้มาคบคุ้นเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมการดำเนินชีวิตแต่ละการกระทำเนี่ยจะเห็นสัจจะของชีวิตแล้วก็จะเห็นกรรมของคนเลยค่ะอย่างอันดับแรกก็คือเมื่อวานเนี่ยภรรยาของคุณสวนเขาเข้าห้อง ICU นะเขาไม่สบายก็เลยถามลุงว่าป้าเป็นยังไงบ้างลุงก็เลยบอกว่าเห็นหมอเขาอ่ะตึงแขนตึงขาไว้แล้วป้าก็ดิ้นค่ะทีนี้ก็เลยนึกถึงการที่แบบคนเราที่กินสัตว์นะคะกินสัตว์รู้สัตว์เนี่ยมันก็คงจะตัวเหมือนกับที่เรามันคงจะตัวแล้วก็ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างที่เราเป็นก่อนตายอะค่ะอย่างขนาดแม้แต่ว่าเราเนี่ยไปตรวจภายในเราไปนอนเพื่อที่จะให้หมอตรวจเรายังรู้สึกตัวเลยนี่คือเรารู้ว่าหมอไม่ฆ่าเรานะคะแต่ถ้าสัตว์เนี่ยเขาจับแล้วก็ตึงเนี่ยคือเราเห็นสภาวะเลยค่ะว่าโอ้โหเขาจะกลัวขนาดไหนขนาดนี้เราไปนอนเพื่อให้หมอตรวจเรายังกลัวขนาดนี้แล้วสัตว์ล่ะเขาถูกตึงแล้วก็ต่อไปก็ต้องเอามีดมากรีดเขามันคือพอฟังคำพูดหรือสนทนากับใครเนี่ยมันจะมองเห็นสัจจะมองเห็นกรรมของคนเลยค่ะและทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือมีวันนึงอะไปกวาดบ้านแค่เราไปกวาดบ้านโดยที่เราไม่เจอไม่เห็นจิ้งจกนะคะแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะทำร้ายหรืออะไรเขาแค่เรากวาดโดนเขาอะเขาอือแตกเลยค่ะแสดงว่าพวกสัตว์เนี่ยเราก็จะมองเห็นหูสัตว์นี่เขากลัวนะคือเขาก็รักชีวิตของเขาอะค่ะทำให้เราเนี่ยมองเห็นยิ่งตอกย้ำเลยว่าเราไม่ควรจะทำร้ายสัตว์ไม่ควรจะมีส่วนในการที่จะทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยเวลามีอาหารใส่ถุงมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแกะยางออกนะคะจะใช้แบบจับจุกมันแล้วตัดเลยตัดแล้วก็ทิ้งขยะเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความคือจะไม่มักง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยคิดเดี๋ยวนี้พอเราจะใช้สิ่งของอะไรก็ช่างเราจะนึกว่าเออยางเนี่ยเราแกะเราค่อยๆแกะนะใจเย็นนิดนึงแล้วเราก็ค่อยแกะแล้วยางเราก็เอาไปใช้ได้ถุงเราก็เอาไปล้างเอาไปใส่พวกตะปูใส่น็อตใส่อะไรก็ได้เมื่อก่อนนี่จะไม่ใช่นะเมื่อก่อนนี่จะแบบคือมักง่ายค่ะแล้วก็ไม่สนใจว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นแบบไหนพอมีถุงมีอะไรมาปุ๊บตักจุกทิ้งขยะเลยทีนี้เดี๋ยวนี้จะตระหนักมากขึ้นก็เลยคือเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองตรงนี้ค่ะอันนี้สภาวะนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เราก็ใจเย็นลงนะแกะเราก็รู้ทำไมมัดยางนี่มัดทำไมมัดแน่นเหลือเกินแต่เราก็ค่อยๆแกะค่อยๆแกะอย่างใจเย็นพ่ออาจารย์บอกว่าใจเย็นข้ามชาติเราก็เลยค่อยๆแกะมันเป็นการฝึกความใจเย็นแล้วเนี่ยคะวันนี้เห็นสภาวะตัวเองเลยนะคะก็ค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยมันก็ตั้งศีลว่าจะไม่กินหลังบ่ายสามพอหลังบ่ายสามก็บอกคนในบ้านบอกว่าเออต่อไปนี้บ่ายสามเราจะไม่กินแล้วนะทีนี้พอประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มกำลังจะขึ้นบ้านเห็นชมพู่วางอยู่บนโต๊ะอาหารก็เลยเออเดี๋ยวเราไปหั่นไว้พรุ่งนี้ค่อยกินไปหั่นพอหั่นเสร็จปุ๊บ
ไม่หยิบเข้าปากสักสองชิ้นเป็นไรก็เลยนี่ถ้าเราอ่อนแอก็เราบอกแล้วว่าหลังบ่ายสามเราจะไม่กินก็ไอ้แค่ชมพู่สองชิ้นบอกว่าขอกินแค่สองชิ้นเรายังอดทนไม่ได้เรายังจะไปอดทนอย่างอื่นได้ยังไงไม่คิดเองนะคะก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกคือบางคนเขาก็อดข้าวอดน้ำอดอะไรแต่นี่เราแค่อยากจะกินแค่ชมพู่สองชิ้นแค่นั้นเราขึ้นบ้านไม่ได้เราต้องรู้จักฝึกฝืนตัวเองเมื่อก็เลยประสบความสำเร็จในการไม่กินชมพู่สองชิ้นค่ะก็รายงานส่งกันบ้านเท่านี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเขาเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เลยนะ เพราะว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเขาไงจริงๆหนึ่งก็คือไม่ยังไม่ต้องไปหันอะไรเขาวันนี้ถ้าห่างไปเลยยังไม่ต้องไปยุ่งวันนี้นะคะแต่พอเราไปทำใช่ไหมมันก็มีความต่อเนื่องนะหมายถึงว่าพอไปอยู่ใกล้แล้วมันมีเหตุการณ์เลยเถิดไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้น่ะเราก็จัดการได้นะคะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เลยนะคะนี่เป็นโอกาสดีได้เห็นกิเลสแล้วก็รู้ว่าเอาชนะกิเลสได้นะคะแต่ส่วนที่อนุชพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยการมาเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมถ้าไม่ได้เห็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของตัวเองที่มันไม่เหมือนเดิมน่ะคือไม่ใช่ความสำเร็จของการเข้ามาร่วมเรียนรู้นะคะเพราะว่าจุดนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นได้ในตัวของเราเองนะคะประเมินผลน่ะแล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงว่าโหเราก็มีความสามารถขนาดนี้เหมือนกันนะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนได้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อะแล้วตรงองค์ประกอบนี้แหละที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นผลของการเรียนที่เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจริงๆนะคะเป็นการเรียนที่ถูกตรงเป็นการเรียนที่กู้ประเทศได้นะคะอนุโมทนายินดีด้วยค่ะกับความเปลี่ยนแปลงที่อนุสัมผัสได้ค่ะ